ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในครั้งนี้อาตมาภาพก็จะได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานำมาเป็นธรรมบรรณาการให้กับญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังคำว่าโลกที่เราได้อาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีความหมายไปได้หลายอย่างมีความหมายให้เราได้คิดได้พิจารณาว่าการที่เราอยู่ในโลกมนุษย์และโลกมนุษย์นั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในประการแรกก็คือโลกที่เราได้อาศัยอยู่นั้นเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโลกที่เราได้อาศัยอยู่ถ้าพูดถึงในทางพระพุทธศาสนาก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นกันการวิวัฒนาการของโลกมาหลายล้านล้านปีจนนับไม่ถ้วนสักวันหนึ่งการเกิดขึ้นของโลกที่เราได้อาศัยอยู่ก็จะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถึงอย่างไรในชีวิตของเราเราก็ยังได้อาศัยปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เรียกว่าโลกนี่ยังอยู่ได้ไม่เสื่อมสลายไปไม่ถูกดาวเคราะห์อื่นๆพุ่งเข้าชนบางครั้งมีข่าวว่ามีอุกกาบาตบ้างมีดาวเคราะห์บ้างเคยพุ่งชนมาแล้วทำให้ตัดดึกดำบรรพ์นั้นได้ตายแล้วก็ต่อไปในอนาคตก็ไม่แน่ก็ไม่รู้ว่าดาวเคราะห์ดวงไหนจะมาพุ่งชนโลกพอมีข่าวมาแล้วผู้คนก็วิตกกังวลกลัวโลกจะแตกด้วยกลัวตัวเองจะตายด้วยนั่นเองในประการต่อมาโลกนั้นก็เปรียบเหมือนโรงละครใหญ่แต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศก็แสดงกันไปตามนั้นเป็นประชาธิปไตยบ้างไม่เป็นประชาธิปไตยบ้างในระดับชาวบ้านก็ลักโลภโกรธหลงทะเลาะเบาะแว้งทำมาหากินก็ผสมผสานกันไปก็เหมือนลิเกโรงหนึ่งละครโรงหนึ่งที่มาอาศัยโลกแล้วก็แสดงอาการต่างๆไปตามอำนาจของความต้องการของคนทั้งหลายก็เหมือนมาแสดงละครให้ปรากฏอยู่บนโลกใบนี้นั่นเองในประการต่อมาก็เหมือนศาลาพักร้อนโลกเราเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็มาพักร้อนในโลกใบนี้อยู่ชั่วคราวต่อไปก็ไปพักร้อนที่โลกอื่นพบอื่นต่อไปในประการต่อมาก็คือเป็นทางเดินของชีวิตชีวิตเราได้เดินมาแล้วไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติกี่โลกพอมาโลกมนุษย์นี้ก็หาทางเดินต่อไปทำความดีก็ไปสู่โลกที่ดีทางเดินที่ดีทำความไม่ดีก็ไปสู่ทางไม่ดี
ทำทางให้เดินในโลกต่อไปหรือว่าพบต่อไปสุคติก็ที่เราจะไปข้างหน้าก็เป็นโลกทุคติที่เราไปข้างหน้าก็เป็นโลกเหมือนกันเมื่อเราเดินทางมาถึงโลกมนุษย์แล้วต่อไปจะเดินทางไปถึงโลกสุคติหรือว่าโลกทุคติก็แล้วแต่เพราะทุกคนก็เกิดมาแล้วก็ทำทางเดินให้กับชีวิตต่อไปแต่ว่าทางเดินชีวิตของแต่ละคนนั้นท่านก็เปรียบว่าเป็นทางเดินที่กันดารเหนื่อยล้าเหนื่อยยากต้องดิ้นรนเพื่อความเป็นอยู่ทุกชีวิตก็เป็นอย่างนี้ดิ้นรนในเรื่องของการเป็นอยู่ดิ้นรนในเรื่องของการแสวงหาสิ่งโน้นสิ่งนี้มากมายในประการต่อมาก็คือเป็นบทเรียนที่ไม่รู้จบพอเกิดมาบนโลกแล้วเราก็ได้ศึกษาอย่างนั้นศึกษาอย่างนี้แต่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเรียนทางโลกนี่ยังเรียนไม่จบแต่ถ้าใครก็ตามที่มาเรียนในทางพระพุทธศาสนานี่จะจบที่จบเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องอย่างอื่นสอนเรื่องในตัวเรานี่เองสอนเรื่องยาวาหนาคืบก็คือร่างกายของคนเรานี่แหละอันในประการต่อมาก็คือความเต็มไปด้วยมายาเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของมายามายาในที่นี้ก็คือหลอกลวงกันบ้างต่อมตุนกันบ้างชีวิตคนเราก็เกิดมาบนโลกใบนี้ก็เป็นอย่างนี้มีแต่การหลอกลวงมีแต่การต่อมตุนใครมีปัญญาก็รอดไปใครไม่มีปัญญาก็ถูกหลอกลวงต่อมตุนไปมีแต่เรื่องมายาแต่งหน้าก็หากันหาความสวยความงามก็หากันหาของมาประดับตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของมายานั่นแหละไม่ใช่ของจริงไม่ใช่สัจธรรมแล้วมนุษย์เกิดมาบนโลกใบนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดแหละมีแต่เรื่องหามายามาล่อลวงกันที่สุดแล้วก็เสียอกเสียใจกันที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้แต่จะทำความจริงเพราะว่าเมื่อเราแสวงหามายามันก็เจอแต่สิ่งมายาในประการต่อมาก็คือเต็มไปด้วยความทุกข์ชีวิตของคนเราเนี่ยทุกชีวิตนั่นแหละในโลกใบนี้มีแต่ทุกข์นั่นแหละบางทีพอเราทุกข์เราก็เห็นว่าคนอื่นเขาสุขคนจนก็เห็นว่าคนรวยสุขแต่ความจริงคนรวยก็ไม่ได้สุขอะไรหรอกทุกข์เหมือนกันทุกข์มากไปอีกเพราะทุกข์ก็ความรวยนั่นแหละเพราะกลัวคนอื่นจะแย่งความรวยกลัวจะถูกปล้นจี้นั่นเองฉะนั้นทุกชีวิตในโลกใบนี้ทุกคนมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแหละในประการต่อมาโลกก็เหมือนทะเลของชีวิตโลกใบนี้ก็เหมือนทะเลของชีวิตคนเกิดมาก็แหวกว่ายหาสิ่งโน้นหาสิ่งนี้ดิ้นรนหาสิ่งที่ตนเองปรารถนาที่สุดแล้วก็วนเวียนอยู่ในทะเลว่ายวนกันอยู่นั่นเองไม่ได้ขึ้นฝั่งเพราะว่าทุกชีวิตก็มีแต่เรื่องของการแสวงหาคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็คือในประการสุดท้ายก็คือโลกนี้ก็คือเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเกิดมาใช้กรรมนั่นเองถ้าเกิดมาด้วยกรรมดีก็ความเป็นอยู่ก็ดีเกิดมาตามกรรมที่ไม่ดีก็
มาอยู่อย่างอัตคัดขาดสนนำซ้ำพอเกิดมาแล้วก็ยังทำกรรมใหม่ต่อไปอีกกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างแต่โดยมากทำกรรมไม่ดีเพราะว่ามัวแต่หลงระเริงบนโลกใบนี้โลกโดยธรรมชาติที่เราได้อาศัยอยู่ก็อยู่ที่ว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยหรือว่าสัตว์โลกเกิดมาแล้วจะทำอะไรอาจจะใช้โลกให้เป็นประโยชน์หรือว่าไม่ให้เป็นประโยชน์ถ้าใช้โลกให้เป็นประโยชน์ก็มาเกิดมาบนโลกมนุษย์นี่แล้วก็ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา3อย่างเป็นหลักที่จะทำกุศลทำบารมีทำบุญให้เกิดขึ้นกับตัวเราก็อาศัยโลกนี่ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองสร้างบารมีแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วก็มัวหลงระเริงก็ทำเรื่องอะไรที่ไม่เป็นโลภเป็นภัยทำบาปทำกรรมไปที่สุดแล้วเกิดมาบนโลกใบนี้ก็อาศัยโลกทำความไม่ดีนั่นเองเราเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วโลกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นกันแต่ว่าด้วยความใหญ่ของโลกเราก็มองไม่เห็นความเสื่อมแต่ความเสื่อมมันมีแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทั้งหมดชีวิตเราก็เช่นกันฉะนั้นเราเกิดมาแล้วจะอาศัยโลกให้เป็นประโยชน์หรือว่าไม่เป็นประโยชน์ก็แล้วแต่เราบุคคลที่จะนำไปใช้อาศัยโลกนี้เกิดมาแล้วมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ควรจะทำให้ตนเองได้รับประโยชน์จากการอาศัยโลกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพขออวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร